จริงๆแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยบอกตรงๆว่าคือนุ้ยกับคริสรวมถึงแพรวาเนี่ยเราสามคนเนี่ยค่อนข้างใหม่กับทางทีมนะคะก็เลยด้วยความที่เราก็ยังไปซ้อมครั้งนั้นคือเป็นครั้งที่สองที่เราได้มีการอ่านบทกันนะคะก็เรานุ้ยก็ไปโดยที่แบบว่าก็ไม่รู้ว่าจะมีการเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าได้รู้จากน้องคริสว่าเนี่ยเขารู้สึกไม่สบายใจเนาะที่เขาแบบว่าเหมือนกับพิมพ์คำว่าครูตกไปนุ้ยก็อ๋อหรอถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่เป็นไรหรอกคริสเดี๋ยวหนูไปเคลียร์กับคุณครูเขาก็เป็นคิวที่คริสซ้อมร้องเพลงเสร็จปุ๊บเนี่ยคริสเขาก็ไม่รอช้าค่ะเขาก็เข้าไปเคลียร์กับคุณครูเลยค่ะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามในคลิปมาเนาะเพราะว่าน้องเขาก็อยากจะเคลียร์ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปขอโทษอยากจะเข้าไปคุยกับคุณครูว่าผมไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบพิมพ์ตกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็คือมีเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเลยจริงๆพี่นุ้ยรู้กระบวนการไหมครับว่าเป็นการแกล้งของตั้งไม่รู้เลยถ้ารู้เนี่ยจะแต่งหน้าซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาวางแผนไว้ไม่รู้เลยคือตั้งเนี่ยมีการคุยบอกว่าผมบอกพี่ไม่ได้หรอกถ้าบอกเนี่ยก็คือไม่เกิดขึ้นกลัวหลุดอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนพี่จะขัดขวางแน่นอนถูกเราก็จะแบบจุดพลุเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนั้นน่ะไม่รู้จริงๆว่าเอ้ยเขาจะมีการตั้งกล้องเพราะว่าด้วยความที่ละครเวทีที่เนี่ยค่ะที่ราชดาลัยเนี่ยเขาซ้อมกันอย่างแบบค่อนข้างที่จะเข้มข้นแล้วก็จริงจังมากๆเพราะฉะนั้นจะมีการตั้งกล้องอยู่แล้วในทุกครั้งที่มีการซ้อมเพื่อที่เราจะได้แบบเอาไปรีแอคเอาไปแบบว่าทบทวนว่าเราต้องแก้ตรงไหนเราต้องปรับตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการตั้งกล้องของเขาเราก็เลยแบบไม่ได้สังเกตอะไรใช่แล้วโดยความที่ว่าเราก็เป็นทีมงานใหม่ใช่ไหมเราอาจจะไม่ได้รู้จักทีมงานอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ๊ะคุณครูเขามีบุคลิกแบบไหนอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เราไม่ได้เฉลียวใจว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยมีการเตรียมการเกิดขึ้นนะคะจริงๆตอนที่เห็นคิดร้องไห้เราตกใจไหมครับหลอกตกใจไม่ใช่แค่หนุ่ยหรอกทุกคนที่ไม่ได้รู้เรื่องนี้ทุกคนตกใจแล้วก็ถอยกรูดไปอยู่มุมหนึ่งเพราะว่าคือคริสเขาเป็นคนน่ารักแล้วเขาค่อนข้างจริงจังนะคะเขาก็แล้วบรรยากาศตอนนั้นนะเนาะมันก็ตึงเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าพอเห็นคือนุ้ยเนี่ยเข้าไปช่วงหลังเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยถูกบอกให้แบบแม่นั่งแถวนี้แหละก็ออกงั้นก็นั่งตรงนี้ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเห็นว่าบรรยากาศเริ่มไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะเข้าไปช่วยน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการเฉลยเดี๋ยวพอมันเกิดดราม่าขึ้นมาอย่างเงี้ยเราได้คุยกับตั้มมั้ยครับก็คุยนะคะแล้วก็สบายใจได้นะคะนุ้ยก็ได้นำทุกคำที่จะสั่งสอนน้องนะคะได้พูดกับน้องไปเรียบร้อยก็คือใครเป็นตัวแทนชาวเน็ตใช่ก็คือเป็นตัวแทนไปละนะคะแล้วก็น้องเขาก็เข้าใจเขาก็รู้ว่าจริงๆแล้วเจตนาเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจอยากจะให้แบบน้องเขาเสียใจน้องคริสเสียใจเนาะแต่ว่าเอาละแน่นอนทุกอย่างมันก็อาจจะมีการเกินเลยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อ่ะไม่เป็นไรนุ้ยก็ได้มีการว่ากล่าวตักเตือนแล้วอะไรเงี้ยจริงๆตั้งแต่แรกแล้วที่นุ้ยอยู่ในเหตุการณ์นั้นนุ้ยก็ยังบอกเลยบอกว่าน่าจะนะมันจะไม่รอดติดเทรนด์โควิดเลยไงเต็มที่เลยใช่ใช่ใช่เพราะว่าขนาดตอนนั้นแม่นุ้ยเองนุ้ยยังแบบว่าเอาจริงก็ใช่ถึงขนาดลืมถ่ายไม่ได้จะถ่ายคอนเทนต์นี้นะติ๊กต็อกตัวเองอ่ะคือเตรียมไว้จะถ่ายอย่างอื่นแต่ก็ยังแบบอู้ลืมไปเลยรีบซ้อมใช่แม่เขาเป็นแม่ตามที่ตามนัดถึงอะเราได้แบบว่ายังไงบ้างเพราะอะไรคุณมองว่าไม่เหมาะสมซึ่งพี่นิ้วก็มองว่ามันไม่เหมาะสมไม่เหมาะคือเขาก็รู้ตัวเองแล้วตอนนี้เขาก็ยอมรับผิดในสิ่งที่เขาทำนุ้ยก็มีการคุยกับน้องเขาน้องเขาก็เสียใจแล้วก็น้องเขาก็ได้มีการไปโทรไปคุยกับคริสแล้วก็มีการก็คือเราก็จะมีซ้อมกันอะเนาะก็มีการเจอกันอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาก็แสดงความเป็นสุภาพบุรุษอะเนาะรับผิดชอบในสิ่งที่ทำเขาก็ได้ขอโทษน้องคริสไปเนาะว่ามันอาจจะเกินเลยไปมันอาจจะรุนแรงไปมันอาจจะไม่ด้วยความที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจว่าคำบางคำอาจจะไปโดนใจน้องแต่มันดันไปกระทบจิตใจน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำให้น้องเขาแบบเสียใจอย่างเงี้ยคือตั้มเขาก็บอกว่าตรงเนี้ยเขาได้อ่านคอมเมนต์นะแล้วเขาก็รู้ว่าเขาผิดจริงๆก็ตอนนั้นมีตั้มเขา
ที่โพสต์บอกว่าแค่เป็นการรับน้องใช่มันก็เลยดูเหมือนแบบว่าเฮ้ยมันกระทบกระเทือนใจอีกคนนึงแต่ทำไมอีกฝ่ายนึงดูแล้วจะไม่ค่อยสนใจในความรู้สึกตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ทั้งกันตั้มโดมเองทั้ง3คนเองเนี่ยรวมถึงพวกเราทุกคนในทีมได้ร่วมกันก็คือคุยกันในกลุ่มนะคะว่าจริงๆน้องคริสโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าถ้าเกิดน้องคริสไม่โอเคแล้วต้องมาโอเคเพราะว่าเราเป็นพี่ซึ่งจริงความสัมพันธ์เขาโอเคกันไหมระหว่างโอเคมีเจอกันแล้วหลังเจอแล้วใช่เป็นไงบ้างครับการร่วมงานก็เหมือนเดิมไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นเลยไหมครับคือหลังจากนั้นก่อนที่จะมีดราม่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังปกตินะเขาก็เป็นปกติเลยเขาก็มาเจอกันซ้อมกันยังคุยกันก็คือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ร้องไห้แล้วใช่ใช่จริงพี่นุ้ยได้คุยกับคิดไหมเพราะหลายคนมองว่าคิดอาจจะตอบโอเคแต่จริงๆแล้วใช่ใช่ไม่ลึกๆเขายังแบบอันไม่ได้แบบจอยนุ้ยก็คุยส่วนตัวเลยโทรไปคุยเลยบอกว่าเอ้ยคริสเป็นยังไงบ้างลูกอะไรอย่างเงี้ยก็คริสเขาบอกว่าตอนเนี้ยคือคริสเองคือเข้าใจทุกฝ่ายแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาก็ขอบคุณทางแฟนคลับที่ดูแลเขาแล้วเขาก็คือเข้าใจด้วยว่าพี่ๆทำลงไปก็คือด้วยความที่พี่เขาก็อยากจะละลายพฤติกรรมอยากจะสนิท กับเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาละครเวทีมันต้องเป็นทีมเดียวกันแต่เขาก็รู้ว่ามันก็เกินไปแต่ด้วยความที่เขาเป็นเด็กที่น่ารักค่ะเขาเข้าใจในเจตนารมณ์ของพี่ๆทั้ง3คนเขาก็เลยได้เหมือนกับบอกว่าไม่เป็นไรก็ได้คุยกันแล้วได้เคลียร์กันแล้วได้ขอโทษกันแล้วใช่แต่ว่าหลังจากนั้นก็การซ้อมก็ไม่มีปัญหาแล้วสนิทใจกันปกติเลยทําปกติเหมือนเดิมก็ยังปกตินะก็ยังคุยมีคุยในลงในไลน์ปกติใช่ใช่ด้วยความที่พี่นุ้ยเป็นอายุเยอะแบบเป็นแม่จริงจริงมีพี่หนุ่ม ETC คนนึงนะเป็นพ่อนี่เราเป็นแม่จริงมันควบคุมยากไหมเพราะเด็กแต่คนก็คือจะมีความเป็นตัวเองหลายแบบสตอรี่ของตัวเองเพื่อนเอิญว่าเพิ่งเจอกันครั้งที่สองแล้วก็เกิดเหตุไงเข้าใจปะเราก็หลังจากเนี้ยเราก็บอกว่าหยุดเธอหยุดพฤติกรรมของพวกเธอเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยเราตั้งใจซ้อมกันเลยเดี๋ยวนี้นะอะไรเงี้ยรู้สึกนะแต่ว่าไอ้เรื่องตรงความรู้สึกของเขาอ่ะก็อาจจะต้องรอโอกาสให้เขาเป็นคนแบบตอบเองเนาะถูกไหมแต่ถามว่าในฝั่งที่เราเป็นพี่ที่เรามองน้องเราว่าเขาเข็ดเขารู้สึกผิดจริงๆกับครั้งนี้ใช่